ีฬาวันที่2กรกฎาคม2567 16:45 น.มูฮัมหมัดซุปเปอร์สตาร์ฟุตซอลไทยย้ายซบทีมแชมป์ลีกสเปนมูฮัมหมัดอุซมานมูซาซุปเปอร์สตาร์ฟุตซอลไทยย้ายร่วมทีมจิมบี้กาตาเฮนาแชมป์ลีกสเปนด้วยสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มเติมอีก2ปีเมื่อวันที่2กรกฎาคม2567ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กเอสพลานาดรัชดาภิเษกสโมสรแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดร่วมกับบริษัทไอมาเน่ไทยแลนด์จำกัดแบรนด์กีฬา IMANE จัดงานแถลงข่าวปล่อยตัวมูฮัมหมัดอุซมานมูซาดาวยิงตัวเก่งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยวัย26ปีย้ายไปร่วมทีมจิมบี้กาตาเฮนาคอสตากาลีดาทีมแชมป์ลีกสูงสุดสเปนด้วยสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาเพิ่ม2ปีภายในงานมีทางคุณทักษะสิทธิ์จิตติวานิชประธานกรรมการบริษัทไอมาเน่ไทยแลนด์จำกัดคุณเกตสุดาเป็งเรืองประธานสโมสรแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดและมูฮัมหมัดอุซมานมูซาร่วมแถลงข่าวดีลสำคัญท่ามกลางสื่อมวลชนและแฟนฟุตซอลร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของดาวยิงทีมชาติไทยหลังทำผลงานโดดเด่นในลีกสเปนกับคอร์โดบาฟุตซอลซีซั่นที่ผ่านมาลงสนาม27นัดยิง17ประตูกับ8แอสซิสต์จนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั้งในเอเชียยุโรปตะวันออกกลางโดยเฉพาะหลายทีมชั้นนำของลีกสเปนแต่สุดท้ายเป็นจิมบี้กาตาเฮนาคว้าตัวมูฮัมหมัดอุซมานมูซาไปร่วมทีมโดยโคเซ่กอนซาเลสอดีตเฮดโค้ชคอร์โดบาฟุตซอลและโคเคมาเรียปาซอสเมนเดสหรือปูปิสอดีตกุนซือทีมชาติไทยได้ส่งคลิปวิดีโอมาแสดงความยินดีและอวยพรให้มูฮัมหมัดอุซมานมูซากับเส้นทางครั้งใหม่ในลีกอาชีพกับจิมบี้กาตาเฮนาด้านมูฮัมหมัดอุซมานมูซากล่าวถึงการตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมจิมบี้กาตาเฮนาในครั้งนี้ว่าผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมเดินทางกับจิมบี้กาตาเฮนาและได้ร่วมงานกับโค้ชระดับโลกและผู้เล่นระดับโลกในทีมจิมบี้เป็นหนึ่งในทีมที่น่าตื่นเต้นที่สุดและพวกเขาเล่นสไตล์ฟุตซอลที่ผมชอบอยากมีส่วนร่วมกับผู้เล่นที่น่าทึ่งทุกคนที่นั่นผมรู้สึกดีใจและขอบคุณทุกทีมที่สนใจในตัวผมผมได้ปรึกษากับทีมงานและครอบครัวถึงอนาคตของผมในฟุตซอลอาชีพสุดท้ายจิมบี้กาตาเฮนาคือทีมที่ผมเลือกสำหรับการย้ายทีมในครั้งนี้ถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เนื่องจากจิมบี้กาตาเฮนาคว้าแชมป์ฟุตซอลลีกสเปนและได้สิทธิ์ลุยถ้วยสโมสรยุโรปทำให้มูฮัมหมัดอุซมานมูซาเตรียมจารึกชื่อตัวเองเป็นผู้เล่นคนแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะได้ลงแข่งขันยูฟ่าฟุตซอลแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านอกเหนือจากการย้ายทีมแล้วมูฮัมหมัดอุซมานมูซาในฐานะ IMANE Global Brand AMBASSDOR ของแบรนด์กีฬา IMANEซึ่งเป็นแบรนด์ฟุตซอลและไลฟ์สไตล์กีฬาชั้นนำความร่วมมือของเม็ดกับ IMANE ตอกย้ำสถานะของเขาในฐานะบุคคลสำคัญในชุมชนฟุตซอลระดับโลกสำหรับสโมสรจิมบี้กาตาเกนาตั้งอยู่ในแคว้นมูเซียทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสเปนผลงานปีล่าสุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าดับเบิลแชมป์ทั้งถ้วยแชมป์ฟุตซอลพรีเมียร์ดิวิชั่นสเปนหรือฟุตซอลลีกสเปนและคว้าแชมป์บอลถ้วยโกปาเนเอสปัญญา2024พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันยูฟ่าฟุตซอลแชมเปี้ยนลีกเศษ2024/25วันที่2กรกฎาคม2567 15:23 น.ฟุตโน้ตจับตาก้าวสำคัญภูมิใจไทยชิงชัยฐานะนำอนุรักษ์นิยมความสำเร็จทางการเมืองในเส้นทางแบบพรรคภูมิใจไทยกำลังได้รับการพัฒนาเป็น
สูตรทางการเมืองบนหนทางเลือกของหลายพรรคการเมืองเป็นความสำเร็จจากบทเรียนทางการเมืองในยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์อย่างมีนัยสำคัญและแหลมคมนั่นก็คือความสำเร็จในลักษณะไผ่ลู่ลมสุดอ่อนไหวเพียงแต่ความอ่อนไหวนั้นมิได้เป็นความอ่อนไหวอย่างไร้หลักการหากแต่สามารถยึดโยงอยู่กับกลุ่มอำนาจได้อย่างต่อเนื่องและด้วยความกลมกลืนองค์ประกอบหนึ่งคือการดำรงสถานะอันเป็นจุดรวมของบ้านใหญ่ทางการเมืองอย่างมั่นคงนี่เป็นตัวอย่างที่ได้มาจากพรรคชาติไทยพรรคกิจสังคมขณะเดียวกันบทเรียนที่อุดมและรอบด้านเป็นอย่างยิ่งคือบทเรียนที่พรรคภูมิใจไทยได้มาในห้วงแห่งการเป็นส่วนหนึ่งของพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทยคือกำลังสำคัญในการสร้างปรากฏการณ์จากการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2548จำนวน377ส.ส.มิได้มาจากพลังของหัวหน้าพรรคไทยรักไทยเพียงผู้เดียวเมื่อพรรคภูมิใจไทยมีรากฐานมาจากพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนการประกอบส่วนครึ่งเป็นพรรคจึงมาจากประสบการณ์ของพรรคชาติไทยพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนผลึกสำคัญของพรรคภูมิใจไทยคือผลึกจากการแยกจากพรรคพลังประชาชนไปร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลความยืดหยุ่นเป็นอย่างสูงของพรรคภูมิใจไทยก็คือไม่เพียงแต่จะสามารถร่วมได้กับพรรคพลังประชารัฐหากแต่เมื่อถึงสถานการณ์หนึ่งก็ร่วมได้แม้กระทั่งกับพรรคเพื่อไทยเป็นการร่วมโดยที่ดำรงยุทธศาสตร์อันเป็นเป้าหมายทางการเมืองของตนโดยมิได้แปรเปลี่ยนนั่นก็คือด้านหนึ่งเป็นการร่วมแต่ด้านหนึ่งก็เป็นการต่อสู้เพื่อชิงความได้เปรียบรูปธรรมอย่างสำคัญก็คือการชิงความได้เปรียบในการเลือก200สมาชิกวุฒิสภาและพร้อมที่จะสับประยุทธ์ในทุกพื้นที่สถานการณ์นำในจุดพักอนุรักษ์นิยมย่อมเป็นเป้าหมายสถานการณ์ทางการเมืองนับแต่วันที่22สิงหาคม2566ทำให้ทุกพักการเมืองจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการใหม่นั่นก็คือการชิงกันเป็นพักอนุรักษ์นิยมที่สำคัญประการหนึ่งเพื่อแยกตัวให้แตกต่างจากพักก้าวไกลอย่างสิ้นเชิงประการหนึ่งเพื่อเสนอตัวเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในห้วงแห่งการปรับตัวในลักษณะถอยกลับในทางการเมืองไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐล้วนเข้าสู่การต่อสู้เพื่อชิงฐานะนำThank you.